แม่นยำนะว่า SKU เท่าไหร่มันเอสไปว่าในบริบทของเขามีกี่ตัวอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีสูตรตายตัวนะคือแต่ละกิจการจะเขาเรียกว่าไปเอาตัวเลขมาเป็นเหมือนกับเหมือนท่องจำเหมือนสมัยเราเรียนไม่ได้นะท่องสูตรคูณเงี้ยไม่ได้ต้องไปดูว่ากิจการต่างๆสินค้าที่ตัวเองผลิตมันมีจุดออปติมัมอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ต่างๆบางกิจการก็ถ้าเป็นสินค้าที่ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายก็อาจจะจำเป็นต้องมีหลาย SKU นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมเองนะครับในฐานะที่อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการหาจุดออปติมัมเนี่ยผมเองแนะนำนะครับเจ้าของกิจการที่เราฟังอยู่นะครับหากอยากจะศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็บริหารจัดการจำนวนของ SKU ให้ได้เหมาะสมเนี่ยผมก็เชื่อว่าลองมาเรียนรู้เรื่องของ supply chain ดูนะครับซึ่งอาจารย์เอสกับอาจารย์จอร์ดเนี่ยเองมีเขาเรียกว่ามีความรู้ทางด้านนี้นะครับในมุมของอาจารย์จอร์ดเป็นยังไงครับมีเทคนิคอะไรไหมที่แบบง่ายๆสำหรับผู้ประกอบการที่จะทดสอบว่าตอนนี้เรามี SKU เกินไปไหมมันมีพารามิเตอร์อะไรไหมที่แบบสังเกตได้ง่ายๆบ้างครับท่านก็ลองไปทำตัว Pareto ดูครับเนาะหลัก 20-80 เนาะหรือตัว ABC Analysis ดูนะครับโดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น3กลุ่มนะครับหรือจะ4กลุ่มก็ได้แล้วแต่เรานะนะครับก็แน่นอนครับในสินค้าของเราทั้งหมดเลยสมมติเมื่อกี้คำถามก็คือว่าประมาณ 1,000 รายการหรือ 2,000 รายการใช่ไหมใช่ไหมครับในสินค้าทั้งหมดเนี่ยพอเราแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยสินค้าที่มันขายดีเนี่ยนะครับทำยอดขายให้กับบริษัท 80% เนี่ยมันจะมีปริมาณสินค้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก 10-20% ของรายการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เราก็เป็นกลุ่ม A ละกลุ่มพวกนี้มันก็มันมาทำเงินให้เราใช่ไหมอันนี้เราต้องเก็บไว้อยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม C ท่านก็ลองไปพอกลุ่ม B ก็เป็นกลุ่มกลางๆเนาะส่วนกลุ่ม C เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันไม่ค่อยขายเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยสร้างเงินให้องค์กรท่านก็ลองไปดูว่ากลุ่ม C นี่แหละตัวไหนที่เราจะตัดมันออกได้ไหมอย่างมีบางลบผมเคยเข้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนาะพวกร้านอาหารที่มีเชนตามพวกห้างพวกอะไรเงี้ยครับมีสาขาตามห้างเงี้ยเพราะเชฟเนี่ยก็ขยัน R&D เชฟ R&D ก็ขยันค่อนข้างที่จะขยันที่จะคิดสูตรหรือเมนูอาหารใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับงั้นพอออกมาเรื่อยๆเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่าขายได้ขายไม่ได้นะอันนี้ไม่รู้เนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวกลุ่มเนี้ยมันขายไม่ได้เพราะขายไม่ได้ทำไงครับตัดทิ้งเลยตัดปัญหานะครับตัดทิ้งไม่งั้นเชฟก็แต่ละสาขาก็ต้องมาเรียนรู้ต้องมาจำต้องมาอะไรอีกสต็อกเราก็ต้องเก็บไว้เผื่อไอ้พวกนี้อีกถูกไหมครับซึ่งมันก็ขายได้นิดหน่อยอ่ะใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าอาหารเนี่ยชัดเจนก็คือพอแบ่งกลุ่มเสร็จพวกเนี้ยมันสามารถตัดได้เลยหรือแม้แต่กลุ่มอื่นก็สามารถที่จะตัดได้นะถ้าเราเห็นตัวเลขตัวเนี้ยแต่ว่าสิ่งนึงก็คือมันจะมีของกองอยู่โดยปกติพอแบ่ง A B C ออกมาเสร็จเนี่ยกลุ่ม C จะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสต็อกยอดขายน้อยแต่มีมูลค่าสต็อกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมันจะส่วนกันเพราะมันไม่ค่อยออกไงมันเลยกองอยู่อันนี้ก็ต้องมาหาวิธีว่าในการที่เราจะเอามันคือมันไม่ใช่การคุมเงินเนอะมันเป็นการที่มันต้องเอามันไปแล้วเนี่ยเราจะเอามันออกยังไงผู้ประกอบการก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้โอ้โหอาจารย์ปรึกษาหน่อยจะผมก็รู้ว่าเนี่ยจะเอามันออกยังไงถูกไหมครับซึ่งตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยในการที่จะเคลียร์เนาะอันนั้นเราต้องมาคือผู้ก่อมันก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรต่อก็ต้องไปคุยกับเซลล์เนาะถูกไหมครับทำพวกโปรโมชั่นหรืออะไรต่างก็ว่าไปแต่องค์กรไหนตั้งหลักได้มีกำหนดในเรื่องของตัวสินค้าที่เป็นเดสต็อกนะอยู่อายุ3ปีถือว่าเป็นเดสต็อกแล้วเนี่ยนะครับนะครับอันเนี้ยมันจะพอ3ปีปุ๊บเนี่ยเราจะหาวิธีจัดการกับมันได้ทันดีกว่าปล่อยไว้ 5-6 ปีใช่ไหมครับเนาะงั้นตัวรายการ SKU ที่อาจารย์ถามเนาะนะครับผมว่าแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยดูก่อนเนาะ A B C แล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่ม C เนี่ยพยายามลดตัดออกไปไม่งั้นก็มันก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็ต้องเก็บเยอะนะครับครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคที่กิจการต่างๆสามารถลองไปประยุกต์ดูได้เลยนะอาจารย์นะฟังดูแล้วเนี่ยเป็นเทคนิคที่
น่าจะสามารถทำได้เลยถ้าเขามีข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับมาทำพาเลโต้ดูใช่ไหมแล้วก็ใช่ครับจัดกลุ่มดูนะครับซึ่งเทคนิคง่ายๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการลดเรื่องของตัวสินค้าที่อาจจะมีเทิร์นโอเวอร์ที่ค่อนข้างจะใช้เวลายาวนานนิดนึงใช่ไหมอาจารย์ครับทีนี้แต่ก็ต้องต้องดูประเด็นอีกอันนึงคือว่าบางองค์กรต้องการเก็บของไว้เพื่อที่อย่างถ้าเป็นพวกร้านใช่ไหมครับเขาหรือร้านยาที่ผมเคยคอนซัลท์เนาะพวกกลุ่มร้านยาที่เคยสอนมาเนี่ยหรือวัตถุก่อสร้างเนี่ยเขาต้องเก็บไว้เพื่อที่จะให้เป็นให้เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีของเยอะแล้วลูกค้ามาถามเนี่ยครับมันเป็นเซอร์วิสเนาะเซอร์วิสเลเวลเนาะลูกค้ามาถามเนี่ยเขาสามารถที่จะมีของซัพพอร์ตให้ลูกค้านะครับแต่มันนานๆทีไงลูกค้ากว่าจะมาถามใช่ไหมเราก็โอ้โหต้องยอมเก็บแบบไว้ให้ลูกค้าในต้องลองพิจารณาดูว่าถ้าเราอยากจะตอบสนองความต้องการลูกค้าเนาะไม่อยากจะเสียโอกาสในการขายอย่างเงี้ยในลักษณะเนี้ยเราอย่างเงี้ยเราควรจะเก็บอยู่ที่เท่าไหร่หรือเราจะใช้กลยุทธ์กลุ่ม C เนี่ยเป็นลักษณะของบอกว่าพี่เป็น make order ไหมอะไรเงี้ยก็ได้โดยกันนี่ก็แล้วแต่นะแต่ละที่ครับแต่ละ product นั้นมันต้องเกิดจากการวิเคราะห์ครับครับคือฟังอาจารย์จอร์ดกับอาจารย์เอสได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำให้เราเริ่มมองเห็นภาพนะว่ากิจการ1กิจการเนี่ยมีสินค้าแต่ละตัววิธีการในการวางแผนการผลิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถูกมั้ยอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นเนี่ยลูกค้าเขาสั่งซื้อมาทีขนาดไหนถูกมั้ยอาจารย์บางกิจการอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้มาพิจารณาเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ผลิตตามเขาเรียกว่าสิ่งที่เราคิดว่าควรจะผลิตแต่ไม่ได้เอาตัวเลขเหล่านี้มาคิดวิเคราะห์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับพื้นฐานที่ดีในการที่เราจะเริ่มดำเนินกิจการเพราะว่าหลายๆกิจการอาจารย์เวลาผมเองเนี่ยไปให้คำแนะนำเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ลีนเข้าไปเนี่ยบางส่วนนะอาจารย์ที่เข้าไปอ่ะไม่ได้วางแผนเรื่องของซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นนะมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการที่พอวางแผนโปรดักชันแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะผลิตให้ได้เยอะๆนะเช่นเมื่อก่อนเคยผลิตได้100อยากจะผลิตให้ได้300คือมองเฉพาะท่อนที่เป็นท่อนของโรงงานนะอาจารย์ครับคือเร่งการผลิตให้ได้3เท่าแต่ขณะเดียวกันภาพที่เป็นภาพใหญ่แบบที่อาจารย์จอร์ดได้อธิบายอาจารย์เอสได้แนะนำเนี่ยก็คือเรื่องของซัพพลายเชนพยายามมองมิติของกิจการเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องมากขึ้นตั้งแต่เรื่องของซัพพลายเออร์เรื่องของคู่ค้าแล้วมาวิเคราะห์ว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าความต้องการของลูกค้าถี่ขนาดไหนแล้วค่อยไปวางโปรดักชันเนี่ยมันก็จะทำให้ลดตัว work in process ลงไปได้ด้วยซึ่งโดยส่วนใหญ่เวลาผมไปให้คำแนะนำก็จะเจอว่าเจอ work in process ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าให้คำแนะนำเฉพาะเรียกว่าหลังจากที่เขาได้ระบุโปรดักชันแผนตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ไปแกะตั้งแต่ตอนต้นว่าตอนที่เขาวางแผนโปรดักชันแผนเนี่ยนะครับเขามีวิธีคิดวิเคราะห์ยังไงไม่ได้ไปแตะตรงนั้นเลยนะครับก็เลยจะมีประเด็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลารับโจทย์มาผู้ประกอบการบอกว่าอยากเพิ่มกำลังการผลิต3เท่าแต่หากที่ปรึกษาท่านใดโดยเฉพาะอย่างตัวผมเองเวลาเข้าไปอาจจะไม่ได้ไปวิเคราะห์เรื่องซัพพลายเชนก็เลยอาจจะทำให้พอรับโจทย์มาปุ๊บแล้วเราก็พยายามไปคิดวิธีการเพิ่ม productivity โดยที่ว่าขาดมุมมองเรื่องซัพพลายเชนไปก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการเนี่ยอาจก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมจ๊ะครับนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับที่อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นภาพนิดนึงว่าเวลาเราอยากจะทำลีนในกระบวนการโรงงานของเราแต่เราไม่ได้คิดวิเคราะห์เรื่องซัพพลายเชนมันมีจุดด้อยตรงนี้ก็คือว่าหากเราไม่ได้คิดวิเคราะห์เรื่องการวางแผนการผลิตที่อย่างเหมาะสมแล้วไปเอาตัวเลขที่เราคิดว่ามันถูกต้องแล้วมาวางปรากฏว่าเหตุการณ์ในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับว่าจะมีปัญหาอื่นผู้ประกอบการก็บางรายก็ยังมองเรื่องของตัว economic of scale อยู่
ยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยต่อชิ้นยิ่งต่ำเพราะธุรกิจมันถูกแข่งกันด้วยเวลาเสนอราคามันแข่งด้วยหลักสตางค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ต้องผลิตให้มีเยอะออกมาเยอะๆนะครับเดิน24ชั่วโมงเลยนะครับแต่ไม่ได้คำนวณในเรื่องของต้นทุนตัว variable cost ที่มันตามมาอย่างเช่นเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ใน inventory เรื่องของการบริหาร warehouse อย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่มันต้องตามมาละเรื่องของอะไรต่างๆนะครับของเสียในทางสินค้าหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับที่มันตามมาแล้วค่าน้ำค่าไฟที่ต้องผลิตเยอะอีกถูกไหมพอคิดจุดนี้ครับจริงๆแล้วนะถ้าคิดทุกแง่ทุกมุมนะทุกลูปนะมันจะเห็นว่าบางทีเนี่ยไอตัวยิ่งผลิตเยอะยิ่งถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ละบางโรงงานนะนี่ผมก็ไปเจอมาโรงงานนึงอันนี้เป็นเคสจริงครับไปเจอโรงงานนึงเขาอย่างท่านผู้บริหารบอกว่าอาจารย์ต้องผลิตเยอะเพราะว่ามันเราแข่งกันด้วยหลักสตางค์อย่างเงี้ยครับแต่พอคิดแล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าตายละใช่ไหมครับไม่คุ้มอันนี้ก็ต้องหยุดเรื่องของการผลิตเลยหยุดลายหนึ่งซะหรือ2ลายพอหยุดเสร็จคนว่างงานบางโรงงานก็ผู้ประกอบการบอกอาจารย์แล้วถ้าคนว่างงานทำอะไรล่ะเอาตายแล้วทำอะไรดีเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอย่างเงี้ยครับคนว่างไม่ได้นะเท่าแก่เนี่ยถูกไหมคนว่างเงินหยิบถูกไหมใช่คนว่างทำไงอาจารย์เอาตายแล้วโอ้คนว่างแสดงว่าซัพพลายเชนไม่ได้ซัพพลายเชนสุ่มง่ายคือบาลานซ์ดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมครับดีมานด์กับซัพพลายไอ้ซัพพลายมันมีกำลังมันมีแคปอยู่ไอ้ดีมานด์มันน้อยใช่ไหมไอ้เซลล์ก็ต้องทำหน้าที่ถูกไหมเซลล์ก็ต้องไปหาออเดอร์ลูกค้าถูกไหมใช่ไหมครับใช่เขาแก้ไม่ถูกจุดไงทุกวันนี้แก้โดยการที่ผลิตอัดมาให้คนมันให้มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ว่าดีมานด์ไม่ได้ถูกไหมคือเขาเรียกว่าเซตโปรดักชันแผนไว้สูงๆหน่อยจะได้มีโอช่วงเย็นใช่ไหมท่านประมาณนั้นครับอย่างเงี้ยนะก็จริงๆแล้วผมอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้อยู่ครั้งหนึ่งนะสมัยที่เคยทำงานโรงงานแห่งหนึ่งที่เป็นการ์เมนต์เนี่ยเขาเองก็มีปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันก็คือว่าค่อนข้างจะฟิกเลยว่าวันนี้ต้องมีโอทีนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะต้องได้รายได้ที่เป็น OT เนี่ย อย่างน้อย3ชั่วโมงอันนี้เราเข้าใจได้นะในมุมของรายได้เนี่ยนะแต่ว่าวิธีการบริหารจัดการของโรงงานนั้นเนี่ยเขามีวิธีคิดที่ดีอย่างนึงที่อยากจะแชร์เหมือนกันก็คือว่าเขาไปหาโปรดักต์ใหม่เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเฉพาะกางเกงครับทำกางเกงอย่างเดียวเลยนะคือถ้าพูดชื่อไปเนี่ยรู้จักกันเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยหันมาทำเสื้อเชิ้ตด้วยนะครับก็โปรดักชันไลน์เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือช่างเนี่ยจากเมื่อก่อนเย็บกางเกงก็เพิ่มมาเป็นทำเสื้อเชิ้ตก็ทำให้ยังบรรลุเป้าของทุกๆคนอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับบางกิจการนะจ๊ะอาจารย์เอสมีแนะนำไหมว่าในกรณีที่เกิดปัญหาลักษณะเนี้ยนะครับคือคนเองก็อยากจะทำงานแบบเต็มที่เยอะๆอยากผลิตเยอะๆคือในชีวิตจริงเนี่ย เราอาจจะทำตามตัวเลขที่เหมาะสมไม่ได้นะเพราะว่าเราก็อยากจะทำงานเยอะๆเพราะว่ามีโอเวอร์ไทม์กันอาจารย์มีวิธีการที่เท่าแก่เขาจะเอาไปใช้งานยังไงบ้างจ๊ะเรื่องคือหนึ่งการแพ้สองการซื้อสินค้าซอสของซอสสิ่งต่างการผลิตเข้าการส่งมอบเรามักจะไปทำที่เปย์ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะทำให้มันครบจริงๆมันก็ไม่ถูกแต่อันแทนเพราะว่าแทนการผลิตถูกไหมฮะเราไปคุยกันเรื่องแผนส่งของแล้วก็เรื่องแผนซื้อเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่บาลานซ์สักทีว่าเราแม็กซ์เท่าไหร่ครับเพราะอินโฟเซ็ตคุณมีเท่าไหร่คุณมีผู้คุณมีเท่าไหร่ถ้าเกิดในสายซัพพลายเชนพยายามจะเอาซัพพลายเป็นมีดีมานด์กันละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดีมานด์มันน้อยมันต้องไปบิวดีมานด์ก่อนแล้วมาหาซัพพลายแต่ของเราจะทำกลับกันเราจะชอบผลิตของกองแล้วก็ไปบิวดีมานด์ซึ่งของที่ลูกค้าอยากได้มันไม่มีครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเอาอีมาลูกค้ามาแล้วเอาวนกับผลิตที่สุดคือมันมีเรียกว่าอะไรความเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วกันใช้คำนี้เพราะว่าผู้บริหารมองต้นทุนในการผลิตแล้วแต่ว่าตอนเราทำจริงๆเนี่ยบริหารองค์กรจริงๆเนี่ยต้องใช้ต้นทุนที่เรียกว่าต้นทุนในการบริการหรือต่างประเทศหรือ
พวกบริษัทที่เป็น international company เนี่ยมันใช้เรื่องของ cost to serve เข้ามาช่วยบริการเพราะเขาบริษัทนี้ที่คิดขึ้นมาคือบริษัทAmazon นะฮะ Amazon เขาไม่ใช่ Amazon บ้านเราที่ขายกาแฟ Amazon คือมีผมพูดถึงแพลตฟอร์มที่ขายอาจารย์พูดแล้วผมหิวเลยครับอาจารย์Amazon ที่มันขายหนังสือมาก่อนแล้วก็มันมีประเด็นอย่างนี้คือเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่มีหน้าร้านเนี่ยมีหน้าร้านเนาะขายของกับคนที่ใช้ระบบออนไลน์ขายของก็คือหน้าร้านเพราะนั้นต้นทุนหน้าร้านยังไงแพงกว่าต้นทุนที่มีออนไลน์เพราะว่าเขาต้องบวกของถ้าเช่าร้านต้นทุนเพิ่มสินค้าเข้าไปเขาเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นอย่างนี้ดีกว่าเราทำ cost to serve ก็คือต้นทุนของแต่ละช่องทางแยกตามลูกค้าลูกค้าซื้อที่หน้าร้านก็ราคาหนึ่งลูกค้าออนไลน์ก็ราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มออนไลน์กับกลุ่มซื้อหน้าร้านลูกค้าคือกลุ่มตัวชัดเจนครับครับแล้วค่อยกลับมาดูว่าเราจะบริหารอะไรได้ยังไงเพราะงั้นวัตถุประสงค์การทำธุรกิจมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าแทนที่เราจะบิ้วผลิตเพื่อมารอลูกค้าเปิดไปใช้มันจะเปลี่ยนไปลูกค้าสามารถสั่งจองในออนไลน์ได้ไหมแล้วค่อยกลับมาผลิตเริ่มปรับกระบวนการหลายๆส่วนลงรีบเลยเข้าไปช่วงนี้เช่นกระบวนการผลิตรีเยอะมันก็ทำให้น้อยลงแล้วก็ปรับโดยเอาไอ้ตัวดีมาลูกค้ามาวางเพื่อทำซัพพลายทีนี้ปัญหาที่บริษัทมักจะเจอคือเฮ้ยแล้วบางช่วงออเดอร์มันเยอะต้องเร่งโอทีขึ้นไปบางช่วงมันต่ำเพราะฉะนั้นต้องมาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าแล้วโปรซีของการทำคืออะไรเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อธิบายคำว่าโปรซีการผลิตมีชัดมากนะที่ผมก็จะเสริมให้แล้วกันโปรซีการผลิตจริงๆมันจะมีประมาณ3กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1เชสหมายถึงว่าไล่กำลังการผลิตตามออเดอร์ลูกค้าลูกค้าสั่งเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มตามลูกค้าลดลงกำลังตามซึ่งอันนี้ไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยพยายามจะบริหารคาปาซิตี้ให้มันเรียบๆนะครับพยายามจะเรียบมันก็เลยมีวิธีที่2ที่เรียกว่าเลเวลลิ่งหมายถึงเลเวลเนาะระดับก็คือผลิต100ก็คือ100ไปเรื่อยๆยอดขาย20ก็ผลิต100ยอดขายตกลง80ก็ผลิต100ครับเอาส่วนต่างตรงนี้มาถัวกันระบบลีนเข้ามาช่วยเรื่องนี้อีกแล้วระบบลีนบอกว่าบางช่วงควรจะผลิตเรียบๆบางช่วงควรจะปรับขึ้นตามลูกค้าแล้วก็ปรับลงตามลูกค้าได้แต่ว่าเขาจะปรับขึ้นลงโดยที่พยายามจะเกลี่ยการผลิตในแต่ละวีคให้มันเรียบครับไอ้คูเรื่องโอทีได้ง่ายแต่ว่าไม่ใช่ปรับขึ้นลงโดยที่นะครับมีผลกับราคาหรือแบบการจ้างงานเช่นงานบางงานที่จ้างเป็นหลายชิ้นหลายงานแปลงซึ่งมันเป็นดีเทลในเรื่องของสกิลที่เหลือก็บอกว่าเรื่องงานตำแหน่งที่จ่ายค่าแรงแบบใช้ตำแหน่งนี้เน้นผลิตอะไรเยอะๆเข้าใจแบบตำแหน่งนี้เน้นทำงานเป็นทีมใจแบบมีความหลากหลายมากกว่าผมชอบใช้คำว่าอะไรนโยบายทุกอย่างมันไม่ใช่เป็น one size fits allสปายเชนพยายามพูดว่าแต่ละลูกค้าแต่ละดีมานด์ต้องใช้สปายไม่เหมือนกันตอนนั้นต้องถูกดีไซน์ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยบริษัทเรามีพอร์ตโฟลิโอแบบไหนลูกค้าเราเป็นแบบนี้กระบวนการผลิตเป็นแบบนี้นะแล้วก็ซัพพลายเออร์เราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คุยกันแค่ตัวเราแหละคุยกับคนขายพฤติกรรมการขายเป็นยังไงเฮ้ยช่วงนี้เราจะดันโปรโมชั่นนะตัวไหนจะต้องเร่งช่วงนี้ตัวไหนมันเป็นสต็อกคุณช่วยโปรโมชั่นระบายของออกมามันต้องมีการคุยกันมากขึ้นซัพพลายเชนบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาซัพพลายเออร์เราคุยกับเรานะปีหน้ากำลังการผลิตเราขึ้นคุณซัพพลายเราแมทมาได้ไหมถ้าไม่ได้เราต้องหาเจ้าใหม่ออกมาเริ่มต้องคุยกันมากขึ้นแล้วคุยกันมากขึ้นจนถึงคุยกับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าอยากได้อะไรวันนี้มีวิกฤตโควิดพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องวางแผนมากขึ้นฐานะต้องวางแผนเรื่องของการตัดผมหนึ่งคนเนี่ยสปายของหลักเปลี่ยนอุปกรณ์ทำสีเคมีอุปกรณ์ PPE เอ่ยแล้วก็เรื่องของไฮจีนต่างๆเปลี่ยนเพราะว่าข้อมูลกันเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรอินเทอร์เน็ต IoT Smart System ERP ลิงก์ให้เราคุยกันได้มากแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระบบไรธุรกิจเรามักจะไอ้ความลับของธุรกิจเราไม่อยากบอกใคร
เรียกของโมเดิร์นเทรดเขาถึงมาฟอร์สให้แต่ละคนลงระบบเพื่อเชื่อมเข้าไปกันไม่ฝรั่งทำได้แล้วคนไทยไม่ทำเองก่อนสแตนดาร์ดหลายๆอย่างฝรั่งเราเป็นคนนำเราจะทำแบบทำกับครอบครัวอะไรอย่างจริงๆทำแบบครอบครัวมีจุดดีนะฮะได้มีจุดเสียสามารถ adopt ระบบพวกนี้มาได้ไหมเพื่อทำให้เราเป็นองค์กรร่วมสมัยผมมองนี้มากกว่าว่าเราบาลานซ์อะไรเอาทฤษฎีหลักการมาใช้อย่าลืมลีนเนี่ยเขาสอนในงานผลิตรถยนต์นะโตโยต้าเนี่ยเขาคิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อผลิตรถยนต์เพราะฉะนั้นในแต่ละธุรกิจที่เอาลีนไปใช้เนี่ยมันก็ต้องปรับบริบทตามเพราะอะไรเอาลีนไปใช้ในก่อสร้างเตรียมการก่อสร้างก็เหมือนรถยนต์เอาใช้ในโรงแรมเซอร์วิสโรงแรมก็อีกแบบนึงจะไปพูดเรื่องลดต้นทุนกับโรงแรมก็ยากแล้วเพราะอะไรโรงแรมบางเน้นเรื่องเซอร์วิสออเรนเต็ดมาถึงคุณต้องมีเวลคัมดิ้งคุณมีเซอร์วิสอะไรที่มากกว่าอีกมุมนึงไปเลยอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นมองของการบริหารจัดการมันต้องฟิตกับคอนเทกต์จิตมันแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันถ้าธุรกิจไหนดันไดไปครอสออเรนเต็ดเนี่ยโอเคเขาคงจะใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วไม่มีสต็อกคุณจะไปมาหรอถามว่าไปเพื่อจะซื้อของเพื่อจะลองจับลองใช้ดูไหมใช้ซีโร่สต็อกมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราปรับสต็อกให้มันฟิตพอดีกับความต้องการรู้ว่าลูกค้าจะมาซื้อทุกกี่วันการเติมของเรามาในท่อเนี้ยท่อของตัวทรานสปอร์ตหรือไพล์ไลน์ทั้งหมดในซัพพลายเชนเนี่ยมันออกขอไปกี่ชิ้นอ่านเราเริ่มบาลานซ์เริ่มวางได้อันนี้แหละมันเอาเลขเอาออปติมิเซชันให้ช่วยได้ครับมันจะเห็นขึ้นเพราะฉะนั้นคนทำซัพพลายเชนเนี่ยจริงๆคนที่เป็นเจ้าของทำหน้าที่ซัพพลายเชนอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นซัพพลายเชนเรารู้ออเดอร์ลูกค้าเราต้องบริหารจัดซื้อเราต้องบริหารเนี่ยคือซัพพลายเชนโดยตัวมันอยู่แล้วเขามาตั้งคำนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมคอนเท็กซ์บางอย่างไปว่าเฮ้ยมันต้องมีการคอมมูนิเคชันนะมีการสื่อสารมันต้องมีการคอลลาโบเรชันมีการร่วมมือแล้วมันก็คอนเน็กต์นะคอนเน็กต์ระหว่างเรากับซัพพลายสมาชิกในเชนเราที่คุยกันนะเราขายของได้วันนี้เราแจ้งไปเลยเรารู้แล้ววันนี้ออกกี่ชิ้นสปีดในการทำงานมันเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งสื่อสารเร็วการวางแผนเราก็จะดีขึ้นแทนที่เราจะคุยกันเดือนละครั้งเราเปลี่ยนเป็นคุยกันละวันละครั้งข้อมูลก็ยิ่งแม่นมากครับผมมันก็จะเห็นภาพอันนี้ได้ชัดขึ้นครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพใหญ่เลยเนาะในการที่เราจะวางแผนเนี่ยอาจารย์เอสได้พูดเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันนะคือเวลาที่กิจการแต่ละกิจการเนี่ยมักจะมองเรื่องข้อมูลเป็นความลับทางการค้าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถให้ใครรับรู้ได้นะครับหรือแม้แต่พนักงานภายในเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าได้รับรู้ข้อมูลพวกนี้บางครั้งอาจจะเป็นแค่เจ้าของกิจการด้วยซ้ำใช่ไหมคือแบบเป็นความลับแบบค่อนข้างมากแต่ในมุมของซัพพลายเชนเองเนี่ยเน้นเรื่องของการที่จะร่วมมือกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพราะว่าหากเราไม่ได้มีข้อมูลของคู่ค้าวิธีการในการวางแผนเนี่ยจะให้เกิดความแม่นยำก็น่าจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมอาจารย์เจสครับอาจารย์จอร์ดมีอะไรเสริมไหมในมุมเรื่องของการที่จะคอลแลบอเรทกันเนี่ยกิจการแต่ละกิจการในประเทศไทยเนี่ยหากมองเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลแล้วจากที่อาจารย์ได้ไปเห็นมีการสร้างความร่วมมือกับซัพพลายเออร์กับคู่ค้ากับลูกค้าบ้างไหมครับอาจารย์ก็ยังน้อยอยู่ครับยังน้อยค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับก็ภายในตัวเองก็ยังข้อมูลก็ยังไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยถูกไหมแล้วจะมาแบ่งปันข้างนอกมันก็ไม่รู้จะไปแบ่งอะไรให้เขาง งเหมือนกันใช่ไหมครับคือข้อมูลของเราก็ยังไม่คลีนเนาะข้อมูลยังไม่ชัดเจนแล้วยังจะไปแบ่งข้อมูลที่ไม่คลีนให้คนอื่นใช่ไหมเออใช่ใช่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์เอสพูดก็คือยังเป็นเรื่องของความลับตัวทางซัพพลายเออร์ถ้าสมมติซัพพลายเออร์ทำเองใช่ไหมครับค่ะแล้วมันก็มีโอกาสใช่ไหมฉะนั้นมันก็เลยทำให้ต้นทุนในแต่ละข้อของไอ้ตัวซัพพลายเชนเนี่ยนะครับมันก็จะเยอะ
มันจะเยอะแล้วมันก็จะมีเวทนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะอันก็คล้ายๆกับอาจารย์เอสถ้าสมมติไม่ใช่อนาคตหรอกคือต่อไปผมว่าเราจะต้องร่วมกันทั้งเชนเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเดิมละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมหรือข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นความลับมากถูกไหมครับมันน่าจะแชร์กันได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพูดคุยกันละว่าแต่ละที่นี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ผมว่ามันจะทำให้ตัวต้นทุนนะครับมันแต่ทั้งเชนเนี่ยมันต่ำลงเพราะเวลามันแข่งกันทุกวันเนี้ยถ้าเชนไหนต้นทุนที่ต่ำดีกว่าเนี่ยก็แน่นอนเชนนั้นก็จะมีกำไรหรือจะสามารถที่จะผลิตตัวสินค้าที่มันต้นทุนต่ำเนาะนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะผมก็ว่าลักษณะนี้เนาะนะครับก็ลองดูว่าเราจะเริ่มเดี๋ยวนี้ก็เริ่มง่ายเนาะอย่างซูมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาลูกค้าเลยใช่ไหมถ้าพี่เราก็นั่งคุยกันโอ้ผมว่าน่าจะคือไอตัวโควิดมาเนี่ยมันก็ดีตัวอย่างตัวที่มันถูกบี้ให้เราต้องแบบดิ้นรนไปอีกสเต็ปนึงเร็วขึ้นนะมันเดินทางไม่ได้มันก็ต้องใช้ออนไลน์ใช่กลายเป็นว่าคล่องมากขึ้นนะซึ่งก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ต้องมาร่วมกันมากขึ้นละผมว่าบางอย่างมันไม่ต้องเป็นความลับเยอะหรอกครับแต่ก็มีบางที่นะความลับเยอะนะขนาดแค่ระดับผู้จัดการเนี่ยไม่รู้คอตัวเองก็มีนะครับระดับผู้จัดการเนี่ยไม่รู้ต้นทุนผู้จัดการฝ่ายผลิตเนี่ยไม่รู้เลยต้นทุนเท่าไหร่ราคาอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่เป็นไม่คิดไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นความลับไงหรือของคลังเนี่ยไม่ได้ใช่เป็นความลับอยู่อะไรเงี้ยเจ้าของรู้คนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เจ้าของก็ถ้ารู้คนเดียวก็เหนื่อยคนเดียวครับก็เลือกเอาไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการ SME ที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะได้มุมมองนะว่าซัพพลายเชนเนี่ยน่าจะไปช่วยพัฒนากิจการของแต่ละท่านยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มุมมองที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันเนี่ยทำไมการแบ่งปันข้อมูลนะครับมันถึงมีความสำคัญแล้วก็เรื่องซัพพลายเชนเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยลดต้นทุนอย่างไรได้บ้างนะครับนอกเหนือจากการมุ่งเน้นนะครับมองเข้าไปที่โรงงานว่าเราจะเพิ่มกำลังการผลิตยังไงได้บ้างอันนั้นก็น่าจะเป็นมุมมองแบบเดิมๆว่าผลิตเยอะๆแล้วต้นทุนต่อหน่วยจะได้ลดลงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเรามารับฟังอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะครับบางครั้งสินค้าบางประเภทนะอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องผลิตจำนวนเยอะๆแล้วก็ถึงจะได้กำไรเพราะว่าเราก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องดีมานด์ด้วยถูกไหมอาจารย์บางครั้งผลิตเยอะแต่ขายไม่ได้ก็อาจจะมีต้นทุนในการจัดเก็บมาร์จิ้นที่ได้ก็บางอยู่แล้วกลายเป็นว่าต้นทุนการจัดเก็บก็กินไปหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะให้ผู้ประกอบการเมื่อก่อนมุ่งเน้นเฉพาะภายในกิจการว่าหลังกำหนดโปรดักชันแผนไปแล้วทำไงที่จะให้บรรลุโปรดักชันแพลนแต่ตอนนี้อยากจะให้เพิ่มเติมมุมมองเพิ่มก็คือเรื่องของโปรดักชันแพลนที่เราวางเนี่ยมีความเหมาะสมจริงหรือไม่ด้วยนะครับอยากจะให้อาจารย์เอสกับอาจารย์จอร์จนะครับทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เรากำหนดการเราคือใช้เวลาอาจจะรอบแรกอาจจะประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับเพื่อไม่รบกวนเวลามากจนเกินไปเนี่ยอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านทิ้งท้ายนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยอยากฝากอะไรถึงผู้ประกอบการบ้างครับครับอาจารย์เอสก่อนเชิญเอสครับก็ว่ามันเป็นจุดที่ดีนะฮะที่มันโดนวิกฤตบีบคั้นให้เราต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องการเร็วเพราะว่าคนโดนฟอร์ดเราต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเข้ามาทดลองใช้ตัวของเองแล้วก็ปรับตัวให้มากขึ้นแล้วก็ยุคนี้มันยุคที่เราพยายามจะใช้ดีมานด์หรือสู่ customer centric เราพยายามปรับตัวเองตามลูกค้าปรับตัวเองตาม environment ผมว่าเรื่องพวกนี้ผู้ประกอบการมี competency หรือ common sense ที่อยู่แล้วแต่ว่ามันจะดึงออกมาใช้มากขึ้นครับแล้วก็เชื่อว่าในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงมากขึ้นเดี๋ยวนี้หลานผมอย่างเงี้ยหรือว่านักเรียนที่ผมสอนระดับมัธยมทำงานเยอะ
คิดทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันมากครับว่าเรียนรู้เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับอันนี้ด้วยกับเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแล้วก็การนิดนึงว่าความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้การันตีความสำเร็จในปัจจุบันครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เอาประสบการณ์นั้นอ่ะมันใช้มาประยุกต์ปรับตัวกับนะหรือสถานการณ์ปัจจุบันการจอนแล้วครับมีก็ฝากไว้ในเรื่องของกับเรื่องของคล้ายๆอาจารย์เอสนะก็คือเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การประเมินเรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับในธุรกิจของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนหลายผู้ประกอบการที่หลายท่านก็ช่วงนี้ก็ปิดกิจการไปเนื่องจากว่าไม่คิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเนาะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนครับมันส่งผลให้ตัวแคชโฟลว์ของเราเนี่ยมันสะดุดไปเลยนะครับเพราะแคชโฟลว์มันไม่ได้นะครับก็ต้องไปลดคนต้องไปอะไรต่างใช่ไหมครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นนั้นในเรื่องของการนำหลักการของตัว Lean เนี่ยเข้ามาใช้ในองค์กรแล้วก็เรื่องของการนำ Supply Chain มาใช้ในองค์กรเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับในยุคนี้เนาะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าการจัดเซสชั่นในการแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรกนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์จอร์จกับอาจารย์เอสมากๆเลยที่ให้เกียรตินะครับสละเวลาในวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็หวังว่าในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกับอาจารย์ทั้งสองท่านอีกนะครับยังไงวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับสรุปทิ้งท้ายนะครับก็คือผู้ประกอบการ SME นะครับหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการของตนเองสิ่งที่อาจจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปปรับกระบวนการก่อนที่จะไปลงทุนเรื่องของการซื้อเครื่องจักรนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องซัพพลายเชนซะก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็คือการที่จะต้องเข้าใจเรื่องดีมานด์ถึงจะมาวางแผนเรื่องของโปรดักชันแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้มุมมองได้ให้เทคนิคในการคิดวิเคราะห์ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับในการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์จอร์จกับอาจารย์เอสนะครับมีหลักสูตรนะสามารถที่จะไปสมัครเรียนได้นะครับอย่างของอาจารย์จอร์จมี2หลักสูตรใช่มั้ยครับตอนนี้มี770 บาทแล้วก็ 1,000 กว่าบาทใช่มั้ยอาจารย์ใช่ตอนนี้ก็จะมีหลักสูตร1ก็คือเรื่องของตัว Lean นะครับหลักสูตรที่1เนาะหลักสูตรที่2ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงานขนส่งนะครับครับพาร์ทขนส่งนะครับแล้วก็โรงงานที่มีขนส่งตัวเองหลักสูตรที่3เรื่องของการบริหารคลังสินค้านะครับว่าในการบริหารคลังสินค้ามีอะไรบ้างหลักสูตรที่4ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารตัวสต็อกนะครับมันก็จะมีแล้วก็หลักสูตรที่5ครับมีหลายหลักสูตรครับโอ้โหเป็นว่าเป็นการบริหารองค์กรตั้งแต่เรื่องของการกำหนดโครงสร้างองค์กรอะไรอย่างเงี้ยการทำ JD การทำ WI ซึ่งจะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนเป็นอาจารย์ที่อาจารย์สมพงษ์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเรื่องการบริหารนะครับนี่ก็จะเป็นออนไลน์ครับนะครับเยี่ยมเลยครับคือได้เห็นภาพของหลักสูตรต่างๆค่อนข้างจะครอบคลุมมากขึ้นนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถไปสมัครเรียนกับทางอาจารย์จอร์ดได้หรือของอาจารย์เอสเองก็จะมีหนังสือใช่ไหมอาจารย์มีหลายเล่มเลยอาจารย์เอสจะมีหนังสือก็มีสองเล่มผมก็ไปติดตามที่ CS ครับอยู่ที่เด็กครับครับซึ่งของอาจารย์เอสเองก็มีสร้างเพจนะครับเพจชื่ออะไรนะครับอาจารย์ขอชื่ออีกครั้งหนึ่งครับชื่อผมเลยครับสุดยอดมากเลยครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับ
นอกจากได้ความรู้แล้วได้โปรโมชั่นด้วยอาจารย์จอร์ดเพจชื่ออะไรนะผมขออีกสักครั้งนึงเพจของผมที่ปรึกษาโลจิสติกส์ครับอ๋อครับครับหรือเสิร์ชชื่ออาจารย์ขึ้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์สุรศักดิ์พรหมจิตกุลน่าจะเจอครับโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็น่าจะได้ประเด็นที่ครบค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ